สวัสดีค่ะเจอกันกับพลอยแล้วนะคะวันนี้พลอยจะพาเพื่อนๆไปกินค่ะด้านี่นะคะหอยแมลงภู่ที่พลอยเก็บมาจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะวันนี้พลอยจะเอาไปนึ่งนะคะแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเมื่อวานที่คลิปที่แล้วที่พลอยเก็บมาพลอยได้มาทั้งหมด38ตัวนะคะก็พอได้กินนะคะจริงๆจริงๆพลอยก็ซื้อเองก็ได้นะคะแต่อันนี้คือแบบว่าพลอยชอบอะไรพวกนี้เนี่ยพลอยชอบอะไรพวกนี้ไงคะคือชอบไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หอยแมลงภู่เนี่ยก็อย่างที่พลอยบอกไปที่คลิปครั้งที่แล้วนะคะก็คือเป็นหอยแมลงภู่ที่อยู่หน้าบ้านตรงชายหาดที่บ้านพลอยเองนะคะก็เนี่ยได้มา38ตัวนะคะก็ตัวใหญ่อยู่นะคะนี่นี่นะคะก็ตอนนี้หม้อที่พลอยจะเอาไปนึ่งพร้อมแล้วนะคะพลอยใช้ตะแกรงที่มากับหม้อหุงข้าวนะคะเอาไปนึ่งแล้วพลอยว่ากลิ่นมันแบบว่ากลิ่นมันคาวๆนิดนึงเดี๋ยวพลอยจะเอาสมุนไพรไทยนี่นะคะพวกข่านะคะพลอยเอาใส่เข้าไปเลยค่ะเอาวางโปะลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะเด็ดแบบนี้เลยเพื่อให้แบบว่าคือลบคาวนิดนึงนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้พลอยเอาไปบุกๆเค้าเรียกอะไรบุกนี้ก่อนนะคะจะเสียงดังนิดนึงคือจะได้มีกลิ่นสมุนไพรนี่นะคะไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากวางๆไปเลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อนึ่งนะคะไปวางเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะและหลังจากนั้นพลอยก็จะไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซึ่งพลอยเคยบอกสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วนะคะเมื่อคลิปก่อนๆ นะคะก็คื อสูตรของพลอยก็จะมีวันนี้คงไม่ต้องทำให้ดูนะคะก็คือให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่พลอยทำปูม้าดองนะคะพลอยจะมีน้ำจุ่มขอโทษน้ำสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดในสูตรของพลอยนะคะยังไงก็เดี๋ยวพลอยให้เขาสุกก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันแล้วเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาชิมหอยแมลงภู่จากชายหาดที่บ้านพลอยให้เพื่อนๆดูนะคะปกติไม่ค่อยกินไม่ค่อยทำคลิปกินนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองทำไม่อร่อยไอ้กินไม่อร่อยนะคะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะคะค่ะแล้วตอนนี้หอยแมลงภู่นึ่งของพลอยก็เสร็จแล้วนะคะเห็นชัดไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันนะคะตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของพลอยก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพลอยไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติยังไงตอนนี้ข้าวพร้อมขออนุญาตกินใส่ถ้วยนะคะพร้อมแล้วก็ขออนุญาตกินช้อนรสดีแบบนี้นะคะมันได้อรรถรสดีนะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูนี่นะคะตัวใหญ่พอสมควรเลยนะคะนี่ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะนี่ให้ดูค่ะแอบคืนน้ำลายไปนี่เดี๋ยวพอจะกินกับข้าวนะคะกินแบบเขาเรียกอะไรไม่กินข้าวไม่ได้อะน
นี่เลยค่ะกินกับข้าวแบบนี้เลยเดี๋ยวจะกินให้ดูลองชิมกันแบบสดมากนะคะเนื้อแน่นมากค่ะอันเดียวไม่พอนะคะต้องจากนี้นี่นะคะท่านผู้ชมน้ำจิ้มซีฟู้ดอาจจะเห็นได้ไม่ชัดพอใส่น้ำเยอะไปนิดนึงนะคะบอกเลยว่าเด็ดมากค่ะกินเองชมเองให้กินแบบโชว์กินแบบไอ้นี่เลยนะคะชัดมากแต่พอชอบกินกับข้าวมากกว่านะคะบอกว่าตรงนี้เผ็ดสุดๆเลยนะเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดแต่อร่อยมากเลยคือพอต้องกินกับข้าวอ่ะกินโดดๆไม่ไหวคือเผ็ดมากเผ็ดขี้หมูไก่เลยคือจริงๆซื้อเอาก็ได้นะแต่ว่าแบบมันมีความสุขอะพอเวลาได้เก็บของอะไรพวกนี้นะคะแบบต้องกินกับข้าวไม่งั้นไม่ไหวมันฟินอ่ะมันความรู้สึกมันแบบว่าอะไรหาเองแล้วเอามากินเองเนี่ยมันแบบว่ามันแล้วสดจากชายหาดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเผ็ดนะน่ะฟินมากค่ะยังไงพลอยขออนุญาตไปกินหอยแมลงภู่จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะเพราะตอนนี้หิวมากมายนะคะยังไงไว้เจอกับพลอยใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามพลอยแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูพลอยใหม่กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พลอยด้วยนะคะพลอยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย